สวัสดีครับนะผมซีปลาปล่อยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ่อมาเยอร์ปลาฟิชชิ่งนะครับที่นี่เนี่ยผมเคยมีความหลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ปลาจากการตกไม่ว่าจะสปิวจิงหลิวหรือว่าตะก้ออะไรเลยนะครับจนกระทั่งผมมาเจอนะบังดูปลากินดูดิโคตรสะใจเลยครับวันนี้10แต้มเนี่ยตัวที่10มาแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกอก่อนกอตัวที่10กับเหยื่อเดี๋ยวเอาให้ดูก็ไม่รู้จะเอาขึ้นมาให้นาดูยังไงนะครับก็นี่อันนี้ไซส์นี้นะครับไซส์ประมาณ 8-9 ขีดโลนึงนะครับที่นี่เขาว่ากินยากเพราะว่ามีชะโดกวนนะครับวันนี้ผมมาตกให้ดูเลยอันนี้ตัวที่10แล้ว อยากให้นะดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการตกทุกอย่างนะบังสอนไว้หมดแล้วนะครับผมใช้วิธีตะก้อนะครับไงก็ฝากผลงานด้วยครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับมีสีเขียวนะครับเหยื่อตกปลานิลนะครับเอาไว้สำหรับงานสปิวนะครับกับลำนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเหนียวขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยไล่ลำนะครับวันนี้ผมพักยกไปช้อนปลามานะครับจัดไปครับตัวที่10ผลประกอบการวันนี้นะครับบอกเขาว่าตกไม่เป็นนะครับวันนี้ล่อไป10ตัวจ่ายตังค์ไปแค่คันเดียวเดี๋ยวจะโดนด่าเลิกก่อนดีกว่านะครับ 2-3 ชั่วโมงมาแค่นี้นะครับกับเหยื่อตกปลาลุงดอนนะครับ